箭在弦上不得不放，云纹云雾三分天下，定知情中可以闻吗？秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，换我一个太平天下。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，换我一个太平天下。นายท่านเล่าปีให้คนสงสารมากครับนึกแล้วว่าเขาต้องสงสารมากลองทายสิว่าเขาเขียนอะไรมาบ้างข้าเดาไม่ถูกหรอกครับแค่นี้ยังเดาไม่ออกแล้ววันหลังที่จะทำศึกจะคาดการล่วงหน้าได้ยังไงจะเป็นแม่ทัพใหญ่ได้เหรอข้างั้นข้าจะลองทายเล่นๆหนังสือจากเล่าปีในช่วงแรกก็คงจะยกยอข้าไปตามเรื่องจากนั้นก็ขอโทษแทนโตเกียมบอกว่าพระลูกน้องโตเกียมมาสังหารพ่อข้าสุดท้ายก็บอกให้ข้าถอนกำลังซะลองอ่านดูสิถึงพี่โจโฉข้าขอคารวะจากการที่ฉางอันข้ารู้สึกคิดถึงนักความสามารถรอบด้านของพี่ท่านเปรียบดั่งแสงตะวันอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ก็เปรียบดั่งมหาสมุทรทำให้ข้าเลื่อมใสนักเจ้าเมืองซีจิ๋วนั้นเป็นนักปกครองที่เปรียบเมตตาความผิดของลูกน้องก็ไม่ได้เกิดจากเขาเป็นต้นเหตุบัดนี้บิดาท่านไปสวรรค์แล้วดั่งสายน้ำที่ไหลไปท่านโตเกียมก็รู้สึกผิดนักจึงยอมมอบทรัพย์สินมากมายแก่ท่านเพื่อเป็นการไถ่บาปข้าขอบังอาจเตือนท่านให้ถอนทัพกลับไปซะจะได้สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นหากทำเช่นนี้ได้ไม่เพียงชาวซีจิ๋วจะซาบซึ้งในบุญคุณแม้แต่ผู้คนใต้ล่าก็จะยกย่องว่าท่านเป็นคนใจกว้างหาไม่แล้วเปิดศึกเมื่อไหร่ความเสียหายก็จะเกิดข้าเป็นคนไม่เอาไหนขอยอมตายพร้อมกับท่านโตเกียมบังอาจนะโดยก่อนเล่าปีเป็นแค่พ่อค้าที่ทอเสือขายกล้ามาต่อกรกับข้าเชียวหรือสั่งการลงไปเมื่อยึดเมืองได้แล้วชาวซีจิ๋วไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กให้สังหารให้หมดเพื่อสังเวยวิญญาณของพ่อข้านายท่านคือเราไม่มีเสบียงมากพอที่จะเลี้ยงเฉลยศึกเป็นแสนหรอกนะรู้ไหมข้าเข้าใจแล้วครับ
นายท่านมีข่าวร้ายครับคุณจิ๋วเกิดเรื่องหรือไงใช่ครับเมื่อคืนนี้ลิโป้นำทัพแอบไปตีคุณจิ๋วจนเมืองแตกพ่ายทหารในเมืองเหลือแค่เศษเสี้ยวแต่ต้องรับศึกหนักเฮ้ยเจ้าลิโป้ไม่เป็นใครอ่ะฮะราดีไงมาทีเมืองคุณจิ๋วของข้ามันอยากตายใช่ไหมนายท่านทุกวันนี้ตันโกงเป็นกุนซือให้กับลิโป้งั้นก็ไม่แปลกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกสักนิดเพราะตันโกงคอยบงการอยู่เบื้องหลังหรอกเลย นายท่านถ้าคุณจิ๋วถูกยึดทหารนับหมื่นของเราก็จะไม่ได้กลับบ้านอีกสั่งการไปครับให้ถอนทัพกลับไปเมืองกุนจิ๋วนายท่านแล้วเมืองสีจิ๋วล่ะครับไว้ปราบลิโป้ซะก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีตอนเนี้ยเราก็ถือว่าเห็นแก่หน้าเล่าปีเราเว้นสีจิ๋วไว้ก่อนท่านช่วยเขียนหนังสือไปให้เราบีบอกว่าข้ายอมรับข้อเสนอของเขาจะถอนทัพและเจรจาสันติรับทราบเมืองซีจิ๋วขอบคุณท่านเล่าบีมีบังอาจไม่บังอาจขอบคุณทุกท่านแค่หนังสือจากเล่าปีก็ทำให้ทัพโจโฉ 50,000 ลาถอยทันทีเมืองซีจิ๋วจึงได้แคล้วคลาดปลอดจากสงครามอย่างวุ่นวิตนี่ก็สแสดงให้เห็นว่าท่านเล่าปีเปี่ยมด้วยคุณธรรมบารมียิ่งใหญ่นักพวกเราทั้งคุณนางและราษฎรต่างทราบซึ่งในบุญคุณหาได้เปรียบมิได้ขอบคุณท่านเล่าปีมากน้องเล่าปีข้าก็แก่แล้วส่วนลูกๆ ก็ไม่เอาไหนเมืองซีจิ๋วหกเขตคงต้องอยู่ใต้การปกครองของเจ้าถึงจะรุ่งเรืองและสงบสุขได้ถ้าได้ถามความเห็นชอบจากคุณนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูต่างยินดีที่จะให้เจ้ามาเป็นผู้นำแทนถ้าไงจงเห็นแก่พวกเขารับหน้าที่นี้เถิดนะท่านตัวเกียมน้ำใจของท่านนั้นทำให้ข้าตื้นตันนักแต่ตำแหน่งสำคัญแบบนี้ข้าคงไม่อาจจะรับได้และเคยบอกแล้วว่าที่มานี่เพื่อจะช่วยซีจิ๋วไม่ใช่หวังยึดครองบัดนี้เมื่อโจโฉถอนทัพกลับและข้าดื่มน้ำชาเสร็จแล้วก็คงต้องกลับบ้านเหมือนกันละนะท่านอย่าไปเลยอย่าไปเลยนะหยุดแล้วสิจะไม่ยอมแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เราไปแล้วนะท่านเราไปน้องเราไปเห็นหรือยังละว่าที่ให้เจ้าเป็นเจ้าเมืองต่อนะเป็นความประสงค์ของเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความโลภของเจ้าใช่โปรดเห็นแก่ทุกคนที่วิงวอนรับหน้าที่นี้เถิดนะไม่ได้ถ้าตัวเกียรติถ้าจะให้ข้าไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมถึงไม่เป็นเจ้าเมืองเจ้าก็อย่าทิ้งพวกเราไปง่ายๆอย่างนี้ไม่งั้นโจโฉต้องกลับมาอีกแน่และช้าเร็วซีจิ๋วก็จะเป็นของคนถอยอีกใช่แล้วเอาอย่างนี้ข้าจะแบ่งเขตเล็กๆให้เจ้าพาทหารไปปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วเราจะอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหากมีเหตุร้ายสองฝ่ายจะได้ช่วยเหลือกันส่วนเรื่องเสบียงและปัจจัยต่างๆนั้นเราจะดูแลให้หมดจะว่าแบบนี้น่ะดีไหมล่ะเล่าปีน้อมรับคำสั่งท่านโตเกียนดีดีดีมากเด็กๆจัดงานเลี้ยงเลยช่วยนะช่วยเชิญตั้งใจจัดเลี้ยงจบ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 ท่านเล่าปีเชิญเร็วเข้าเชิญเออ
ปีเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านโตเกียมท่านป่วยแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกรักษาไปสักพักหนึ่งคงจะดีขึ้นเองแล้วนะตอนนี้แค่พักผ่อนให้มากก็พอข้าไม่ได้หมายถึงโรคของตัวเองแต่หมายถึงเมืองสีจิ๋วตั้งหากเราจะมีภัยมหันต์มาเยือนอีกแล้วเมื่อกี้ได้ข่าวมาว่าโจโฉใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็ปราบลิโปจนพ่ายนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะหวนคืนกลับมาตีเมืองสีจิ๋วของเราเมื่อไรก็ได้น้องเราปีเอ้ยภาษิตว่านกไกลตายเสียงร้องจะโหยหวนคนเราเมื่อไกลสิ้นมักจะพูดความจริงตอนนี้ค่ะจึงมีเรื่องบางอย่างจะพูดกับเจ้าตามตรงแต่หวังว่าถึงขั้นนี้แล้วระหว่างเราสองคนไม่ต้องมากพิธีหรือเสแสร้งต่อกันอีกได้ไหมได้ข้ารู้ว่าเราผีกวนอูและเตียวหุยสามพี่น้องพวกเจ้าต้องการดินแดนสักแห่งเอาไว้เป็นที่สร้างหลักปักฐานและข้ายังรู้อีกว่าใจจริงของเจ้าใช่ว่าไม่ต้องการครองเมืองสีจิ๋วของเราหรอกแต่ตรงกันข้ามเจ้าหวังนักอยากได้เมืองสีจิ๋วยิ่งกว่าใครในโลกด้วยซ้ำไปจริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเจ้าถือศักดิ์ศรียิ่งกว่าชีวิตไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นนักฉวยโอกาสท่านช่างฉลาดนะรับตราไว้เถอะเมืองสีจิ๋วมีแต่ให้เจ้าปกครองจึงจะดีที่สุดรายงานที่จะส่งไปยังราชสำนักได้เขียนไว้ในพินัยกรรมของข้าแล้วไว้ข้าตายเมื่อไรก็จะส่งไปทันที ท่านโตเกียมแผ่นดินนี้มีคนอีกมากให้เลือกยังไงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าหรอกนะไม่งั้นจะมีใครอีกเหรออุ่นเสี่ยมีชาติตระกูลมีชื่อเสียงเลื่องลือไม่อ้วนสุดมองการไกลหวังจะยึดครองภาคกลางไม่ยังมีเล่าเปียวแห่งเกงจิ๋วเขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกับข้าไม่เมืองสีจิ๋วต้องเป็นของเจ้าคนเดียวข้าเล่าปีน้อมรับคำสั่งท่านโตเกียมจะดูแลสีจิ๋วชั่วคราวจนกว่าคำสั่งทางการจะมาถึงถึงตอนนั้นค่อยว่าอีกทีตีละครอะไรไม่ดังตอนนี้เสียงอะไรมันจะเป็นเสียง
เสียงเตือนภัยทหารยามกำลังแจ้งเตือนเราอยู่เตือนภัยโจโฉกลับมาเร็วนักขอรายงานท่านครับเรียนท่านเจ้าเมืองลิปโป้นำเมืองอาชามาอยู่ทางประตูปัดฉิมครับลิปโป้เหรอลิโป้จะมาตีสีจิ๋วหรือยังไงยืนแบบนี้ไม่เหมือนมาตีเมืองหรอกนะจ๊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 ะแม่ทัพลิโป้มาขอคารวะนำเทียบมาดูสิกงถ้าเล่าปีไม่ยอมให้เราเข้าเมืองแล้วเราจะทำยังไงท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะเล่าปีเป็นคนถือคุณธรรมและศัตรูตัวฉกาจคือโจโฉถ้าจะรับมือพวกนั้นก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเราก็ได้ถ้าเล่าปียอมให้เราเข้าเมืองแล้วจะทำไงต่อล่ะถึงตอนนั้นก็ยิ่งง่ายขึ้นรอดูสถานการณ์แล้วค่อยพลิกแพลงไปดีมากลิโป้พ่ายแพ้แก่โจโฉจนไม่มีที่ไปจึงหันมาพึ่งข้าแทนจะหมอนี่ยังกล้ามาอีกเหรอคราวก่อนที่เราเล่นงานมันไม่ตัดหัวเรามาดูเล่นก็ถือว่าพุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องในอดีตอย่าลืมว่าตอนหลังลิโป้เริ่มสำนึกได้และสังหารตังโต้ด้วยตัวเองสร้างผลงานให้แก่บ้านเมืองสมเป็นผู้กล้าซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมไปไม่ใช่น้อยอีกอย่างเขาเป็นยอดขุนพลมีทหารมาถึง 8,000 คนถ้าเราได้พวกเขามาช่วยก็ไม่ต้องกลัวว่าโจโฉจะมาอีกพี่ใหญ่ลิโป้เก่งจริงแต่เป็นคนตระบัดสัตว์ใครเลี้ยงเขาไว้ก็เหมือนเลี้ยงเสือไว้ข้างกายอาจจะถูกแว่งกัดเอาได้มันน่าจะสิพี่ร้องพูดมีเหตุผลคนอย่างลิโป้มีได้อย่างเดียวก็คือเกิดมาหล่อขั้นเทพเป็นที่ต้องใจของสาวๆนอกนั้นไม่มีอะไรสักอย่างเลยพูดอะไรอย่างนั้นข้าพูดจริงนะพี่ใหญ่ลองคิดดูสิหมอนี่มีพ่อมากี่คนแล้วฮะแต่งวนหนึ่งทั้งโต๊ะหนึ่งนายเจ้าอ้องอุ่นบวกกับพ่อแท้ๆของเขาเบ็ดเสร็จมีพ่อตั้ง4คนทีเดียวแถมทุกคนยังตายเพราะเขาหมดด้วยแสดงว่าหมอนี่มันเป็นตัวซวยชัดๆใครที่นึกเป็นพ่อเขาอีกรับรองไม่ได้ตายดีแน่ถ้าแค่อยากเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเป็นพ่อเขาสักหน่อยแต่คราวนี้เขาอาจไม่คิดเป็นลูกใครแต่อยากเป็นพ่อเรามากกว่าอยู่นี่ไม่ว่าดีมาหาเราเนี่ยข้าว่าคงอยากได้เมืองซีจิ๋วเชื่อครองกินได้เลยตัดกุญซื้อเราไปเถอะเล่าปีคงไม่อยากรับเราไว้ไม่รออีกเดี๋ยวเถอะเรารอมาตั้งสองชั่วยามแล้วนะสมัยก่อนข้าพบตังโต๊ะยังไม่นานขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ก่อนแล้วเล่าปีก็ไม่ใช่ตังโต๊ะเรามาวิเคราะห์ให้ดีก่อนก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้ลิโป้แอบไปตีเมืองกุนจิ๋วของโจโฉเขาคงไม่ถอนทัพง่ายๆและซีจิ๋วก็ไม่ได้รอดจากสงครามมาวันนี้ลิโป้อับจนมาหาเราถ้าเราปฏิเสธเขามันจะฟังขึ้นไหมอีกอย่างถ้าเราคิดจะกอบกู้แผ่นดินฮั่นให้เจริญก็ต้องคบหากับผู้กล้าหลายสาย
และตอนนี้ศัตรูของเราคือโจโฉซึ่งลิโป้ก็เหมือนกันเราสองฝ่ายเลยต้องร่วมมือกันถึงมีโอกาสชนะได้โจโฉเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเขายอมทรยศคนทั้งโลกดีกว่าให้คนอื่นทรยศเขาข้าก็มีคำกล่าวเหมือนกันยอมให้ทุกคนทรยศข้าข้าก็ไม่ทรยศใครนายท่านปรีชานะเปิดประตูเมืองครับใครอยากพบกับเธอเถอะข้าขอเห็นหน้าด้วยท่านเห็นหรือเปล่าเล่าปีออกมารับข้าด้วยตัวเองเลยจำไว้ทันทีที่พบให้แสดงความเคารพต่อเขาให้มากข้ารู้แล้วจ้าหยุดหยุดข้าน้อยลิโป้คารวะเจ้าเมืองซีจิ๋วท่านเล่าปีข้าเฝ้ารออยู่นานในที่สุดท่านลิโป้กับท่านตันกงก็มาเป็นการพบหน้าที่น่ายินดีนักเชิญเข้าเมืองก่อนมาเชิญดื่มเล่าปีท่านรู้ไหมว่าทหารม้าของกองทัพไหนเก่งกาจที่สุดข้าไม่รู้เชิญท่านชี้แนะด้วยก็คือหน่วยอาชา8ภัยของข้านี่แหละแล้วท่านรู้ไหมว่าในจำนวนทหาร 8,000 เนี่ยคนไหนที่เชี่ยวชาญการรบที่สุดข้อนี้ข้ารู้ก็คือท่าน ใช่แล้วถูกต้องเพราะข้ามีม้าเซ็กเทาเดินทางวลพันลี้มีง้าวกฤตภาที่สามารถพาหินพาเหล็กแล้วรู้ไหมว่าผู้คนยกย่องข้ายังไงบ้างยอดคนลิโป้ยอดม้าเซ็กเทาใช่ถูกอีกแล้ว มาดื่มทะเลโป้นี่ทะเลโป้ท่านเมาแล้วนะกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเฮ้ยเมาที่ไหนกันล่ะดื่มพันจอกยังน้อยไปด้วยซ้ำมาลินแล้วลินครับเล่าปีถ้าเราสองคนร่วมมือกันข้าเชื่อว่างานใหญ่มันต้องสำเร็จท่านแค่ฝ่าเมืองเอาไว้วันวันดื่มน้ำชาจิบเหล้าคราวเสียงเพลงก็พอนอกนั้นถ้ามีงานข้าจัดการให้เองข้าน่ะจะพาทหารมา 8,000 ลุย4ทิศสร้างรัฐฐานให้ท่านและพอแผ่นดินมาเป็นของเราแล้วเราจะแบ่งกันคนละครึ่งท่านว่าดีไหมท่านลิโป้เมื่อท่านเก่งขนาดนี้แล้วไปเมืองกุนจิ๋วทำไมแพ้โจโฉล่ะข้าไม่ได้แพ้โจโฉแล้วโจโฉแพ้ข้าต่างหากช่างเถอะอย่าไปพูดเลยรู้ไหมว่าตอนนำศึกที่เสียนหยางเขาเล่นงานโจโฉยังไงบ้างไม่รู้เชิญท่านว่ามานี่เป็นทริปโปมามาเรามาดื่มให้ท่านเราไปเดี๋ยววันนั้นฟ้าดินมืดมิดอาทิตย์ไร้แสงข้าขี่ม้าตะลุยฆ่าศึกคนเดียวเห็นคนใส่ชุดแดงกำลังวิ่งหนีอยู่ถึงเงาชีวิตที่หน้ามันแล้วถามว่าเจ้าโฉอยู่ไหนเจ้าโฉอยู่ไหนมันตอบข้ามาว่าคนที่ขี่ม้าสีเหลืองนั่นแหละข้าก็เลยรีบตามม้าเหลืองนั่นไปแล้วก็แทงม้าจนล้มพอดูหน้าเป็นแค่ในกองเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นตอนหลังถึงรู้ว่าจริงๆคนที่ถามคนแรกน่ะถึงเป็นโจโฉตัวจริงต่างหากข้าไปทันฉุกคิดเลยปล่อยให้หนีรอดไปอย่างน่าเสียดายเห็นไหมว่าโจโฉเนี่ยมันเลี่ยมจัดแค่ไหนนั่นสิถึงขนาดตบตาคนอย่างท่านลิโป้ได้ยังไงโจโฉเจ้าเล่ห์กว่าจริงแต่เป็นคนคิดการไกลโบราณว่ายามสงบมีตรงฉิน
กะลียุคเกิดกังฉินระหว่างตงฉินกับกังฉินต่างกันแค่คำเดียวก็จริงแต่ความหมายนั้นห่างกันลิบลับแต่ตราบใดที่มีข้าอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตงฉินหรือกังฉินก็ช่างมันก็เหมือนลูกไก่ในมือทั้งนั้นลาปีเรามาตกลงกันข้าจะไปออกรบส่วนท่านเป็นฝ่ายบริหารแต่ละเดือนคอยจ่ายเสบียงให้ข้าก็พอดีไหมก็ได้ที่จริงตำแหน่งเจ้าเมืองซีจิ๋วของข้าก็เป็นแค่ชั่วคราวเพราะตราบใดที่ไม่มีราชโองการคนอื่นอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ถ้าลิโป้มีกำลังทหารเชี่ยวชาญการรบบวกกับครั้งหนึ่งฮ่องเต้เคยแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่มีฐานะเป็นหูเทียบเท่าขุนนางขั้นสามในขณะที่ข้าไม่มียศศักดิ์อะไรคงไม่เหมาะที่จะปกครองซีจิ๋วเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าถ้าไม่อยากได้เมืองนี้จริงอะขอท่านลิโป้รับตรานี้ไว้เป็นเจ้าเมืองแทนด้วยเถิดท่านลิโป้ท่านลิโป้ท่านลาปีเรามาพึ่งพาท่านแค่ท่านยอมรับไว้ก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากแล้วไม่กล้าอาจเอื้อมกว่านี้อีกขอท่านจงอย่าระแวงเราสองคนเลยนะใช่มีดีแต่ไม่อวดข้าน้อยแค่อยากทำงานให้ท่านร่วมต้านโจโฉปกป้องเมืองซีจิ๋วเอาไว้ลิโป้ตันกงท่านขอคิดว่าที่ข้าพูดเป็นการลองใจใช่ไหมไม่เลยข้าเต็มใจจะยกซีจิ๋วให้จริงๆเพราะว่าประการแรกคือลิโป้เก่งกล้าสามารถมากประการที่สองมีท่านตันกงเป็นกุนซืองานใหญ่ต้องสำเร็จแน่และสามโจโฉไม่เคยกลัวข้าแต่กลัวลิโป้เพราะฉะนั้นมีแต่มอบซีจิ๋วให้พวกท่านไปถึงจะสงบได้จริงๆโอ้ตายแล้วท่านเหล่าปียิ่งพูดแบบนี้เหมือนจะไล่เราทางอ้อมชัดๆเลยโปรดอย่าคิดมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านลิโป้เขาว่าเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าไปพึ่งคนอื่นแทนเพื่อไม่ให้ท่านเหล่าปีเกิดความหวาดระแวงช้าก่อนเอาอย่างนี้พวกท่านอยู่นี่ชั่วคราวก่อนแล้วเราค่อยหารืออีกทีดีไหมขอบคุณมากมาไว้ดิไปยุ่งนะไปก่อนไปท่านลิโป้นี่ถุยท่านลิโป้ฟังข้าหน่อยได้ไหมเมื่อกี้อยู่ในงานเลี้ยงท่านปล่อยตัวเกินไปเล่าปีแกล้งยกมึงซีจิ๋วให้เราเรื่องอะไรไปยอมรับง่ายๆแบบนั้นอะเขาอยากยกให้เองเขาไม่ได้ขอซะหน่อยโถเอ้ยนั่นเป็นแค่การหยั่งเชิงเท่านั้นไม่ได้จริงใจยกให้สักนิดเดียวหรือต่อให้อยากให้เราจริงๆน้องชายสองคนของเขามีหรือจะยอมง่ายๆรู้แล้วเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงก็คืออยากสร้างบุญคุณกับท่านเอาท่านมาช่วยทำงานเพื่อสู้กับโจโฉงั้นมันก็ถูกแล้วนี่ข้าก็อยากช่วยเขาสู้กับโจโฉเหมือนกันที่ไหนเล่าลองคิดดูนะความคิดของเขาคือเขาเป็นนายแล้วท่านเป็นบ่าวแต่ความคิดของท่านคือท่านเป็นนายให้เขาเป็นบ่าวแทนแล้วยังคิดจะเป็นเจ้าเมืองแทนเขาด้วยแบบนี้มันจะได้หรือยังไงแล้วข้าจะทำไงดีเล่าปีคงคิดอยากใช้เราจริงๆดีเหมือนกันเราจะถือว่าไปตามน้ำไหนๆก็ไหนๆท่านกับเขาร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันซะผูกสัมพันธ์เอาไว้แล้วหลังจากนี้ดูเหตุการณ์แล้วค่อยมาว่ากันใหม่เอาก็ได้ข้าเข้าใจแล้วนายท่านอยากพบข้าเหรอครับหลายเดือนเนี่ยข้านำทัพออกรบ
ไปมาระหว่างซีจิ๋วกับกุนจิ๋วตรากตามทำศึกสูญเสียเสบียงไปไม่น้อยแต่กลับไม่ได้ขยายอาณาเขตสักนิดในขณะที่เล่าปีแทบไม่ต้องเปลืองแรงกลับได้ครองซีจิ๋วอย่างสบายแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคนคนนี้ซื่อแต่เปลือกนอกแต่คิดคดในใจข้าก็เคยเตือนท่านแล้วว่าเล่าปีดูเผินๆเหมือนสุภาพชนแต่จริงๆคดในข้องอในกระดูกร้ายกาจนักซึ่งท่านไม่ควรประมาทเขาถ้าไม่เคยประมาทหมอที่อยู่แล้วมีแต่เขาที่แอบดูแคลนข้าอยู่ในใจแล้วท่านจะทำยังไงที่ตามท่านมาก็เพื่อจะหารือเรื่องนี้ข้ากะว่าหลังจากรวบรวมเสบียงพร้อมแล้วจะไปตีเล่าปีอีกครั้งชิงซีจิ๋วกลับมาไม่ดีไม่ดียังไงเมืองซีจิ๋วเป็นเมืองหน้าด่านที่จะเข้าภาคกลางถ้าเราจะทำงานใหญ่ยังไงก็ต้องยึดซีจิ๋วก่อนท่านต้องคิดให้ดีซีจิ๋วตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเล่าปีจับมือกับลีโป้ทำให้ยิ่งแข็งกล้ากว่าเดิมถ้าท่านรีบร้อนไปโจมตีจะทำให้สองคนนั้นยิ่งพยายามจะร่วมมือต่อต้านแต่ตรงข้ามถ้าท่านรู้จักอดทนหน่อยเมืองซีจิ๋วจะเป็นที่ที่ไม่อาจรองรับเสือสองตัวเพราะทั้งลิโป้และเล่าปีคนหนึ่งห้าวหาญละโมบอีกคนเสแสร้งแต่ไว้เชิงช้าเร็วต้องแตกหักแน่ถึงตอนนั้นท่านคอยยกทัพไปตีซีจิ๋วไม่ยิ่งง่ายหรอกเหรอพูดมีเหตุผลถ้าเร่งรีบจะทำให้พร้อมใจต่อต้านแต่รอไว้จะทำให้สองฝ่ายแตกแยกสุดท้ายถ้าจะมองการไกลข้าสู้ไม่ได้จริงๆนายท่านท่านแค่ถูกความแค้นบังตาเท่านั้นถ้ารู้จักตั้งสติค่อยๆ คิดไตร่ตรองพริบตาก็จะรู้ถึงผลได้ผลเสียท่านพูดดีก็ถูกอีกต่อไปถ้าข้ายังถืออารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็ทารีมาด่าข้าได้เลยข้าน้อยมิบังอาจข้าอนุญาตให้ด่าได้น้อมรับคำสั่งด้วยความเมตตาของท่านให้เรามาพักอาศัย อาหารพร้อมมูลดูแลทั่วถึงทำให้ข้ากับท่านลิโป้รู้สึกทั้งตื้นตันและไม่สบายใจถ้าท่านกงพูดแบบนี้กลับทำให้ข้านึกละอายเมืองซีจิ๋วก็เหมือนบ้านท่านนะถ้ายอมอยู่นี่นานๆไม่เพียงเป็นบุญของข้ายังถือเป็นวาสนาของชาวซีจิ๋วด้วยซ้ำขอบคุณท่านมากแม้แต่ท่านลิโป้ก็รู้สึกเป็นบุญคุณเป็นอย่างยิ่งนักวันนี้จึงได้จัดเลี้ยงส่วนตัวและเชิญท่านไปร่วมอีกด้วยเห็นว่าเขาพาครอบครัวมาด้วยเหรออนาลปีมาเลยครับข้ารอเจ้าอยู่นานแล้วนะเชิญท่านตามสบายนะได้มาทุกวันนี้นะถ้าไม่เห็นเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกคิดถึงนักวันนี้เราต้องดื่มให้หนำใจละได้นางคือนางคืออาซอของเจ้าชื่อเตียวเซี่ยงความงามของอาซอเป็นที่เลื่องลือเล่าปีขอคารวะข้ามีบังอาจท่านเล่าปีต่างหากที่สมเป็นยอดคนน้องชายวันนี้ข้ามีแต่อาหารพื้นๆเพื่อตอบแทนที่ต้อนรับเราอย่างดีนะขอบคุณเตียวเซี่ยนร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นการเสริมบรรยากาศได้ค่ะท่านขอบคุณมากมาเชิญนั่งก่อนเ
น้องชายเชิญดื่มเชิญน้องชายน้องชายเชิญดื่มเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ให้พี่ใหญ่ไปพบเฮ้ยแล้วทำไมอย่าเก่งก็แค่ดื่มเหล้ารู้ไหมว่ามีใครอยู่ปฏิบัติบ้างใครเตียวเซียนเตียวเซียนผู้หญิงที่ลิโป้ชิงมาน่ะข้าว่าหญิงคนนี้งามยิ่งนักชายใดได้เห็นจะเหมือนดั่งต้องมนแล้วลิโป้ให้นางออกมานี่มีจุดประสงค์อะไรกันแน่นะพี่ใหญ่ยิ่งเป็นคนใจอ่อนอยู่ด้วยแล้วไม่แน่ว่าน้อยเจ้าลิปโปตัวแสบใช้เมียตัวเองเป็นเหยื่อล่อเนี่ยมันช่างเลวจริงๆเราต้องหาวิธีพาพี่ใหญ่กลับมาอย่าให้หลงกลลิปโปไม่ต้องหาวิธีหรอกข้าจะไปซัดมันเองเดี๋ยวน้องสามน้องสามอย่าวุ่นวามได้ไหมชินดื่มค่ะขอบคุณอาซองเราปีตั้งแต่วันนี้ไปเราจะถือเป็นพี่น้องมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านมาๆๆดื่มเบียร์นะครับเชิญเชิญลิโก้พี่ข้าไปถึงเชื้อพระองค์จะถือได้ยังไงเรียกเขาว่าน้องนึกว่าตัวเองเป็นใครต้องแค่ไพร่สารแซ่เท่านั้นทั้งแต่งงวนตั้งโต๊ะบ้องอุ่นหลุนตายพระเจ้าคนเดียวยังกล้ามาหน้าด่าพระเจ้าพี่ข้าอีกเหรอไม่รู้จักอายสักบ้างทุยพี่น้องสามคุกปากเดี๋ยวนี้ลิโป้อย่าฟังให้ดีข้าเอาเงาของเจ้ามาให้แล้วรีบหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วมาประมือกับข้าสัก300กระบวนหน่อยถอยไปเดี๋ยวนี้ลิโป้ฟังให้ดีข้าจะรอเจ้าอยู่ที่หน้าเมืองใจเย็นไว้ก่อนค่ะพี่ลิปโป้อาซอต้องขออภัยน้องข้าเป็นคนโผงผางไม่รู้มารยาทข้าต้องขอขมาแทนขอโทษด้วยนะท่านไม่ต้องใส่ใจหรอกค่ะเราต่างก็รู้ว่าท่านกับกวนอูและเตียวหุยเป็นผู้กล้าแห่งยุคนะเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วถึงข้าโง่แค่ไหนก็พอเดาทางถูกเห็นทีจะอยู่ไม่ได้แล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้ท่านจะไปอยู่ไหนลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ข้ามีอาวุธกับมาเซ็กเทาไปอยู่ไหนก็มีคนรับพี่ลิโป้เอาอย่างนี้ดีไหมห่างจากตัวเมืองไป50ลี้มีอำเภอเล็กๆเมื่อก่อนข้าเคยไปอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าไงท่านก็ไปอยู่ชั่วคราวเรื่องเสบียงอาหารทางเราจะส่งไปให้เองดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้ทั้งเรากับซีจิ๋วจะได้ประสานกำลังกันถ้ามีศัตรูมาก็จะได้ช่วยเหลือกันและกันทาลิโป้เราเข้าขอบคุณท่านเล่าปีสิอ
ถ้าอย่างนั้นขอบคุณท่านมากไม่เป็นไรข้าจะไปสั่งคนให้เตรียมเดินทางนึกไม่ถึงว่าข้าจะตกอับถึงเพียงนี้เหมือนไปเป็นยามากกว่าสมัยก่อนหานซินก็เคยได้รับความอัปยศรวมถึงจางเหลียงด้วยถ้าเทียบกันแล้วท่านยังน่าว่าห่างไกลนะแต่จะได้เสพสุขมากกว่าอีกแล้วขั้นต่อไปล่ะเราจะทำยังไงเก็บตัวชั่วคราวฝึกปรือทหารแล้วค่อยดูสถานการณ์ทำสมน้ำหน้าตัวสวยไปซะได้เราไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วเรื่องปวดหัวยังมีอีกเยอะนะโจโฉเอาชนะลิโป้ตั้งครึ่งเดือนแล้วตามหลักน่าจะมาซีจิ๋วซะตั้งนานแต่จนวันนี้ทางกุนจิ๋วยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่รู้มีแผนอะไรไม่ต้องกลัวหรอกเมืองซีจิ๋วกำแพงแน่นหนาอาหารมีพร้อมถ้าโจโฉกล้ามาข้าจะออกไปรับหน้าคนแรกถึงว่าสิไม่ได้รบตั้งหลายวันรู้สึกขัดไม้ขัดมือไม่ลึกวันๆ นอกจากดื่มเหล้าแล้วไม่มีอะไรให้ทำหน้าเบื่อจะแย่แต่โจโฉยังไม่มาอีกแล้วก็ข้าว่าเรายกทัพไปเยี่ยมเขาที่กุนจิ๋วก็ได้จริงป่ะน้อมรับคำสั่งเรียนได้ท่านแม่ทัพตังซินส่งสารลับมาบอกว่าเป็นราชองค์การจากฮ่องเต้ครับคนส่งสารเหรอคนส่งสารมาในสภาพผอมโซเต็มทีพอถึงหน้าจวนก็หมดสติไปข้าก็เลยให้คนหาไปกินโจ๊กให้อิ่มก่อนนะครับท่านชุนเกิดอะไรขึ้นเหรอบอกให้รู้บ้างสิyou
与天